ที่นี่จังหวัดระยองทำไมต้องฮิครับคุณลุงทุ่งสีเหลืองไปหมดเลยปึ๊บดูถ่ายให้ดูรอบๆนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนี่นะคอยติดตามช่องผมไว้ผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนกินที่ไหนไปที่ไหนเดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วครับน้ำลงครับไปเราเดินทางกันต่อลุงบอกว่าตอนนี้น้ำลงเยอะแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะนานไปคุณลุงจะให้เราแวะขึ้นบนทุ่งรวงทองถ้าเรามาช้ากว่านี้อีกนิดนึงนะเรือมันต้องติดอยู่นี่แล้วเราต้องรอน้ำขึ้นแล้วถึงจะกลับได้มันอันตรายครับตอนนี้เราต้องรีบทำเวลากันก่อนนะเอาละมาดูนี่ฝั่งขวามือเลี้ยงหอยนางลมเยอะมากเลยเป็นเสาเป็นตอเป็นหลังเนี่ยแหละครับคือเรือประมงครับเห็นไหมเรือประมงกำลังมาลุยลุยนี่ก็โอ้ตกปลานี่นี่นี่ดูดูตกปลาอะไรครับเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วปลาอะไรอ่ะปลาปลาลอยปลาลอยอุ้ยปลาลอยปลาลอยปลาลอยโอ้ปลาตัวใหญ่โอ้ชอบชอบตกปลาเยอะเยอะตกปลาบ้านร้อยปีครับโอ้บ้านร้อยปีครับที่นี่ครับทีนี้นั่งนั่งเรือชมธรรมชาตินะครับที่จังหวัดระยองเป็นป่ากลางเราก็จะนั่งดูกันไปเรื่อยๆบ้านร้อยปีนะครับมีข้างคาวแม่ไก่ข้างคาวแม่ไก่ชมธรรมชาติไปเรื่อยๆนะเอาละครับเราเข้ามาได้สักพักหนึ่งสองข้างฝั่งซ้ายขวาก็เป็นไม้โครงกลางแล้วก็เป็นที่เลี้ยงหอยนะครับเลี้ยงหอยแพหอยเลี้ยงหอยนางลมแผงหอยนางรมนะครับแผงหอยนางรมฝนก็โปรยปลายลงมาเล็กๆน้อยๆไม่ใช่อุปสรรคครับเราก็จะไปกันเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ต้องรีบออกไปเพราะน้ำมันเริ่มลดลงแล้วครับเอาละ
เดี๋ยวเรามาฟังคำอธิบายของต้นโปร่งนะครับว่าทำไมถึงเรียกว่าต้นโปร่งใบเหลืองนะทำไมต้องเรียกว่าต้นโปร่งใบเหลืองนะให้ตัวอธิบายเหรอทำไมถึงต้องเรียกว่าต้นโปร่งเรากำลังจะเดินทางไปทุ่งโปร่งทองนะคะชื่อต้นไม้ต้นโปร่งแต่มันไม่โตด้วยใบมันเหลืองมันเป็นโปร่งแท้ครับจะเดี๋ยวไปตรงนู้นจะเห็นเลยพอมันเป็นใบเหลืองเขาก็เลยเรียกว่าทุ่งโปร่งทองอ๋อนี่คือประวัติทุ่งโปร่งทองนะคะนะเดี๋ยวให้ลุงซิ่งเรือได้เต็มที่เลยนะลุยกันต่อไปต้นมันไม่โตนะใบมันก็เลยเหลืองเดี๋ยวรอไปดูกันให้เห็นกับตาว่าต้นไม้ชนิดนี้มันจะเป็นแบบไหนผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะคุณลุงเขาพูดมาตั้งแต่ชวนเราขึ้นเรือมานั่งชมป่าโครงกลางแห่งนี้ละเดี๋ยวรอชมรอติดตามดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนเป็นยังไงนะครับน่าจะใกล้ถึงละก็ดูจากนี่ไงหน้านี่ไงเป็นศาลาเลยเดี๋ยวเราก็เห็นคุณลุงบอกว่าขึ้นไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านบนกันก่อนนะครับถึงแล้วครับมือครับหาแล้วค่อยเข้ามีศาลเจ้าพ่อแสมผู้นะครับโอ้ถึงแล้วลงได้นะครับทางขวามือนะครับถึงขุนโปร่งทองอ๋อแล้วก็เดินไปขวามือเดินไปขวามือไม่ไกลนะเดี๋ยวเราจะรีบลงไปเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะลงมั้งเนี่ยลงเดี๋ยวเราต้องมาไหว้ศาลเจ้าพ่อแสมผู้ก่อนนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวเราไปไหว้ศาลเจ้าพ่อก่อนนะครับเอาละไปไหว้พระกันก่อนนะครับไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักการะบูชาของสถานที่แห่งนี้นะเอาละก้าดอกเทียนหนึ่งเล่มตั้งนโม3จบแล้วบอกชื่อนามสกุลแค่นั้นแหละครับโอเคครับตอนนี้ก็มีเวลากี่โมงเนี่ยจะบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูกันต่อนะไปทางไหนครับไปด้วยกันเลยเดี๋ยวคุณลุงจะแนะนำสถานที่แห่งนี้ให้เราได้ชมนะเราคอยดูคอยติดตามไปเดินไกลไหมครับคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรนะมาลุงจินดานนท์ชื่อเหมือนกันเลยโอ้ยมีปูด้วยปูตอนนี้เราไปดูก่อนเห็นน้ำมันลงเราจะกลับไม่ได้แล้วก็จะเดือดร้อนละได้เดินโคล
เดินลุยน้ำกลับแน่นอนฮะทิ้งเราต้องทิ้งเรือทิ้งเรือขายเอาไปขายไม่ได้อะอยู่ก็ไม่ได้อะเลนทั้งนั้นอะซิ่งเลยคราวนี้นะให้ซิ่งเต็มที่เลยเดี๋ยวผมจะตกเครื่องผมต้องขึ้นเครื่องเย็นนี้ละเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่ทุ่งนะครับเอาละหลังจากที่เราเดินมาประมาณได้2นาทีนะนี่เดียวแป๊บเดียวนี่เราดูนี่ก่อนที่เราจะเงยหน้าขึ้นดูครับเราถึงแล้วครับทุ่งโปร่งทองต้องนี่นะครับโอ้โหใบมันเหลืองครับใบมันเหลืองเพราะว่าอะไรนะคุณลุงฟองแค่มันไม่โตโปร่งแค่มันไม่โตเพราะว่าเพราะว่าอะไรโปร่งมันแคร่นะที่ผ่านมาเมื่อกี้มันคุมหัวเราหมดเลยนะโซนนั้นคุมหัวเราหมดเลยอันนี้เกิดเองโปร่งทองโปร่งทองนะอ๋อใบมันเหลืองนี่มันเป็นทุ่งสีเหลืองไปหมดเลยปึ๊บดูตัวนี้ก็เป็นทางเดินไปเรื่อยๆเย็นๆก็จะสวยกว่านี้อันนี้ขนาดไม่เย็นนะตอนเที่ยงนะเหงื่อแตกจัดเลยครับมาจับจูบกันก็ต้องให้ตะวันตกข้างเนี้ยอ๋อแล้วก็ส่งตะวันตกข้างไหนนะข้างตะวันตกข้างตะวันตกคือฝั่งนู้นแสงจะกระท้อนเหลืองๆมาทางคู่อ๋อฟังคุณลุงพูดนะครับมาดูครับบนนู้นเป็นเหยี่ยวครับนี่เห็นไหมเห็นเหยี่ยวไหมเห็นเหยี่ยวไหมบินวนปีกแดงด้วยเหยี่ยวปีกแดงครับมาดูทุ่งนี้แหละครับที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละครับอยู่กับผมช่องแดนนี่ท้ายวังครับพากินพาเที่ยวช่วงนี้เราพาเที่ยวจังหวัดระยองมาเซลฟี่ถ่ายให้ดูรอบๆนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนี่นะคอยติดตามช่องผมไว้ผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนกินที่ไหนไปที่ไหนเดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วครับน้ำลงครับไปเราเดินทางกันต่อจะไปสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะแต่ร้อนเหมือนกันนะแต่เราก็แลกกันมาตายละเดินทางกันต่อสถานีต่อไปเราจะไปหาของกินริมเลงตายละอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันวิ่งตามน่องเลย น่องอุ้ยอุ้ยนี่ชอบมากเดินลบนี่เดี๋ยวผมถามหน่อยที่ผมเห็นเมื่อกี้คือมันเป็นเรือจริงใช่ไหมครับเรือลบจริงๆหลังทางเรือทางเกาหลีอ่ะสงครามเกาหลีนะเป็นเรือลบจริงๆครับของเราเนี่ยมันจมไปลำนึงอ๋อจมไปลำนึงนะครับตรงชั้นเนี่ยก็ลังเสียทางเรือจำไม่ได้ว่าเขาเอามาทดแทนอ๋อเรือลบกระแสทีนี้ก็ปลดระวางปลดระวางนะครับมันเกษียณหมดอายุแล้วนะเราก็เลยครับเพราะทำประกันรังเทียมขอเอาไว้เพื่อที่เป็นเป็นที่เที่ยวไปเลยในตัวนะครับใหญ่เหมือนกันนะเมื่อกี้ผมขับไปนึกว่ากำแพงอะไรพอเงยหน้าเงยขึ้นไปมองด้านบนอ้าว
เรือนี่ที่นี่จังหวัดระยองทำไมต้องฮีครับคุณลุงทำไมต้องฮีเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงถามก่อนลุงไปอยู่สงขลาอยู่อะไรมาทั่วนะเหมือนไอ้เป็นคำลงท้ายว่าฮีเนี่ยคือว่าเหมือนฝากเหนือก็ประเจ้าใช่ไหมเออเจ้านี่บ้านเราก็พูดกันและเขาบอกว่าจันกับระยองมันคนละฮีกันเหรอฮะจริงเหรอเขาก็พูดเล่นไปนะฮีสั้นฮียาวด้วยนะจันอ่ะเขาพูดเนอะวันนี้พอดีเห็น FC ผมเขามาคอมเมนต์ใต้รูปไงบอกว่าจันกับระยองมีฮีสั้นฮียาวไงผมก็เลยงงจันเนี่ยเขาเหนอไงอ๋อจันเนื้อเออกระยองยังดันหน่อยเออมันเป็นเรื่องจริงนะงั้นระยองดีกว่านะครับระยองดีกว่านะจันมันจะฮี้ยาวเนาะพูดเนื้อต้องฮี้ดีๆนะฮี้ไม่ดีนี่ตายเลยรอบเดียวจะไม่เอาแล้วน้ำลงดีไม่ใส่รองเท้าส้นมานะผมนี่ชอบมากเลยเรือเนี่ยจริงเหรอจริงเรือเท่าไหร่คันเท่าไหร่น่ะก็ตกถ้าผมมาแล้วเราไปเหมาตกปลาได้ไหมถ้ามาอีกทีอ่ะไปนอกไปได้นะไปใกล้ได้เออใกล้ๆแถวนี้เมื่อกี้เห็นคนนั้นเขาตกยังได้ปลาใหญ่เลยแถวนี้มีปลาม้าไหมไม่มีนะมีกดกดทะเลเหรอดุกทะเลมีไหมช่อนล่ะครับช่อนต้องอยู่น้ำหรืออ๋อแต่ปลาดุกที่นี่เวลาปักทีนี่ปวดระบมเลยนะยิ่งกว่าปลาดุกจืดอีกนะไข้ขึ้นเลยนะไข้ขึ้นเข้าโรงพยาบาลเลยนะเดี๋ยวคุณลุงเขาจะเดินทางต่อหลังจากโทษนะครับหลังจากเราได้เรียนรู้คำว่าฮี้สั้นฮี้ยาวฮี้ระยองฮี้จันฟังคุณลุงพูดนะอะไรนะฮี้จันมันยาวระยองฮี้จันจันฮิยาระยองฮิสั้นจันฮิยาวเป็นคำลงท้ายของคนโบราณเนี่ยนะอ๋อแต่คนสมัยใหม่นี่ไม่ค่อยพูดกันแล้วเนาะคนใหม่ๆเขาก็เรียนหนังสือกันหมดแต่คนสมัยรุ่นพ่อผมนี่เขายังแซวกันอยู่เลยนะครับระยองฮิแต่เด็กรุ่นใหม่นี่ไม่ค่อยรู้กันละเขาเป็นคนเรียนหนังสือแล้วครับก็พูดภาษากลางกันหมดแล้วครับคนที่นี่ก็จะมีคำเนอะขับเรือไม่เป็นนี่จะเป็นเดี๋ยวเราจะเลื่อนเรือให้จะพายให้ลุงลุงพายเองเลยมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำไหนลงทำดิไม่น่าทิ้งกล่องโฟมกันอย่างนี้เลยมาเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์กันหน่อยนะครับอย่าทิ้งขยะลงแม่น้ำเหล่านี้นะครับยิ่งด่วนๆลุงจะพายไปไหนเดี๋ยวผมจะช่วยไหมไปครับให้ลุงตรงไปแล้ว let's go เดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสาวด้านหลังบ๊ายบายนู่นคนนู้นคนนี้ไม่บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายใครไปแล้วเอาแล้วเดินทางกลับวิ่งเร็วได้เลยคุณลุงคอยติดตามกันต่อนะกับเบนนี่ท้ายวัง Let's go เอาละมาถึงครับเรือโดยสารของเราที่เรานั่งกันเมื่อกี้คือเรือลำนี้ตายละเดี๋ยวเราไปละเดินทางกันต่อเดี๋ยวคงได้เข้าสนามบินกันแล้วครับสนุกสนานมากมายเอาเก็บละไม่มีนี่ครับถ้าใครจะมาครับนี่จริงๆลักษณะเขาน่ะเหมือนเชียงใหม่มีเบอร์ติดต่อครับนี่
นั่งชมเรือชมบรรยากาศทิวทัศน์ป่าโกงกลางหรือว่าป่าอะไรนะครับป่าสะแหมที่ไหนนะทุ่งโปงทองเรือเรือลบหลวงประแสอ๋อเรือลบหลวงประแสมาได้เลยครับเราขับเข้ามาปุ๊บอยู่ซ้ายมือนะมองเข้ามาเลยเดินเข้ามาจนสุดแล้วคุณจะเจอนี่แหละครับจุดนั่งเรือชมธรรมชาติทุ่งโปงทองนะครับมาไปกับร้อยเดียวไม่แพงครับกับธรรมชาติสวยๆเอาละผมไปก่อนแล้วครับขอบคุณมากครับสวยงามครับมาแล้วเดินไปก่อนละเดินไปเรื่อยๆครับสามอยอยู่ด้านหน้านู่นละเย็นครับไม่ค่อยร้อนนะมาเดินที่นี่มันล่มต้นโกงกลางขึ้นซ้ายขวาเดินสบายๆดูหอยดูปูดูปลากันไปเรื่อยๆเนี่ยครับซ้ายขวามันก็จะเป็นน้ำอย่างเงี้ยแหละถ้าเดินช้าๆหน่อยก็จะเห็นปูบ้างปูแสมสแสมเป็นยังไงเห็นไหมเห็นไหมขอบตรงรากไม้เห็นไหมให้ดูรากไม้อันนี้คือกำลังไต่ขึ้นน้ำกำลังลงครับช่วงนี้นะเดี๋ยวผมดูต่อเนี่ยมันเกาะตามต้นไม้นะต้นนี้เนี่ยครับมันขึ้นมาเกาะเยอะเหมือนกันปูอย่างกระต้นละตัวเลยเนี่ยนี่ก็มีเห็นไหมกำลังขึ้นเดินกันต่อชมวิวต่อแป๊บเดียวเดินแค่ประมาณ300เมตร200เมตรก็ถึงละดอกมันใช่ไหมคะดอกอะไรคะดอกต้นโกงกลางอ๋อตอนนี้มันจะมันจะเป็นเมล็ดมันจะยาวออกมาเป็นศอกเลยนะอ๋อเป็นฝักออกมาเลยแล้วมันจะแหลมๆครับครับพอเขาดูดจากขั้วปุ๊บก็ปักดินเลยอ๋อปักดินเออนี่ใช่อ๋อนี่ไงปลายนิ้วผมนะเป็นฝักนี้ออกมาเป็นเม็ดอย่างนี้เลยเนี่ยครับโดดลงมาปักลงดินแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นต้นอย่างนี้แหละครับใช้เวลานานคุณบอกว่า3ปีสามปีไม่ค่อยโตนะมาถึงเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์กันต่อไปเอาละแล้วมาติดตามกันต่อว่าเราจะไปกันที่ไหนอีกคอยติดตามชมครับอยู่กับผมเจนนี่ไทยวังพากินพาเที่ยวบ๊ายบาย